รายการตื่นมารวยจะพาไปรู้จักกับยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์ Freedom Trader เจ้าของผลงานหนังสือหุ้นเบสเซลเลอร์ยงเกิดมาเทรดเขาเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เทรดโชคโชนฝีมือระดับเซียนและมักจะแชร์มุมมองการลงทุนผ่านแฟนเพจ Facebook Monkey Trader ปัจจุบันเทรดหุ้นเป็นอาชีพหลักมีความชำนาญในการใช้เทคนิคในการเทรดทั้งในตลาดหุ้นค่าเงินและคอมมูดิตี้ยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์จะมาแชร์เคล็ดวิธีการหาหุ้นในช่วงตลาดขาขึ้นแล้วตอนนี้นะคะหมวยก็อยู่กับคุณยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณยงจะมาแชร์ให้เรารู้จักกับเคล็ดวิธีการเลือกหุ้นขาขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเลือกหุ้นขาขึ้นเนี่ยต้องดูอะไรบ้างคะก็ประการแรกเหตุผลที่อยากจะคุยเรื่องนี้นะเพราะว่าพี่ว่าคนส่วนใหญ่ เวลาคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตหรือคัดเลือกหุ้นที่จะเทรดเนี่ยเขาอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตพี่เรียกแบบนี้หมายความว่าที่ผ่านมาก็อาจจะคัดด้วยคัดเลือกหุ้นเอาเส้นอะไรตัดขึ้นเขาก็ใช้ท่านี้ตลาดหุ้นดีก็ใช้ท่านี้ตลาดไม่ดีก็ใช้ท่านี้ตลาดแพงก็ใช้ท่านี้ตลาดถูกก็ใช้ท่านี้คือพูดง่ายๆก็ใช้ท่าเดียวตลอดทำให้คนส่วนใหญ่จะได้เขาเรียกว่าได้โดนๆแล้วก็รู้สึกว่าการคัดหุ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กซึ่งผมอยากจะบอกว่าจริงๆการคัดหุ้นเนี่ยมองเปลี่ยนไปนิดนึงเวิร์กมากพี่เข้าหุ้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 80% คือฮิตมันไม่ 100% นะชีวิตจริงแต่ว่า 80% คือฮิตในระยะเวลาที่พี่มองคือประมาณ1อาทิตย์ฉะนั้นก็เลยอยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วมันมีทริคของมันแค่เราเปลี่ยนมันนิดนึง ก็พอเห็นยังได้ขาขึ้นนะครับ ให้มองก่อนว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงตีความไม่ง่ายนะดูจากอะไรครับถูกหรือแพงเซตถูกหรือเซตแพงตีความไม่ง่ายถ้าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นเมื่อเป็นขาขึ้นแล้วอะเซตแพงถูกต้องไหมค่ะเซตแพงนั่นหมายความว่าคนที่เข้าไปเล่นหุ้นตอนนี้หุ้นเนี่ย PE มันสูงแล้วนะ PE เฉลี่ยมันสูงแล้วคุณไปหาสัญญาณซื้อทางเทคนิคเนี่ยพี่ว่าไม่เวิร์กถ้าเซตแพงหรือหุ้นเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วจะต้องหาหุ้นถูกดังนั้นเวลาเซตแพงหุ้นขาขึ้นเราหาหุ้นเราต้องใช้ fundamental scan แล้วหาหุ้นที่ผลประกอบการดีๆนะแต่ที่สำคัญเลยคือ PE ต่ำคือหุ้นถูกหุ้นพวกนั้นภายในเวลา1สัปดาห์ถึง1เดือนจะเป็นหุ้นที่แกร่งหรือหุ้นที่ขึ้นโดดเด่นกว่าเซตในขณะที่บางทีเซตก็ย่ำนะหุ้นพวกนี้จะขึ้นนะครับเนี่ย นี่คือทริคที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยคนส่วนใหญ่เห็นหุ้นขาขึ้นก็ไปดูวอลลุ่มไม่ต้องคิดวอลลุ่มมันเยอะอยู่แล้วหรือคนไปดูเอาเส้นตัดกันเอาอินดิเคเตอร์ตัดกันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วต่อให้อาจหุ้นอาจจะขึ้นสมมติสแกนหุ้นมาแล้วหุ้นจะขึ้นแต่ขึ้นได้นิดเดียวตอนเซตแพงต้องหาหุ้นถูกตอนเซตเป็นขาขึ้นชัดเจนต้องหาหุ้นถูกแล้วคุณจะได้จังหวะที่คุณจะชนะคนอื่นนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้หลักแบบ follow by break out นะคะเดี๋ยวนี้พี่เริ่มไม่ใช่แบบนั้นแล้วล่ะก็จะเป็นวิธีการเรียกว่าไงล่ะคือจริงๆแล้วจะดูก่อนว่าเราเล่นกับใครหุ้นเป็นประมาณไหนถ้าเป็นหุ้นใหญ่นะครับถ้าเป็นหุ้นใหญ่พี่จะเล่นในสิ่งที่เรียกว่า PE band ความหมายคือพี่จะรู้ว่าตอนนี้หุ้นที่มีพื้นฐานแบบนี้เขาควรเทรดกันที่ PE เท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเห็นว่า PE ถูกแล้วดูว่าราคายืนอยู่เหนือแนวรับคือลงมาอาจจะพูดเป็นขาขึ้นแต่ว่าอาจจะถ้าทะลุแนวต้านก็ซื้อถ้าไม่ได้หัวทิ่มลงพี่ก็ซื้อเลยพี่ไม่รอสัญญาณซื้ออีกต่อไปนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยที่เราคัดมาเนี่ยมันจะมาในเร็วๆนี้มันเป็นเรื่องแปลกจริงๆพี่ไม่ได้อ่านชาร์ตเท่าไหร่ในเชิงนั้นพี่อ่านคนตีความแบบนี้นะหุ้นเป็นขาขึ้นหมายความว่าคนเนี่ยไม่ได้ในพอร์ตเขามีหุ้นไม่ได้มีแค่เงินสดแล้วถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นคนส่วนใหญ่ก็น่าจะกำไรในพอร์ตแล้วค่ะเวลาเขากำไรในพอร์ตแล้ววันแล้วเขาจะหาหุ้นเนี่ยหลักง่ายๆของคนเลยคือขายหุ้นแพงมาซื้อหุ้นถูกพี่ก็ใช้ตรงนี้ฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นมาแพงแล้วหรือหุ้นที่เป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรอขายไม่ใช่ซื้อเพิ่ม
แล้วถ้าพี่คิดขายหุ้นแพงมาซื้อหุ้นถูกพี่ก็เลยมองว่าแค่เปลี่ยนเราแค่มองช็อตหนึ่งล่วงหน้าความหมายก็คือเราซื้อหุ้นถูกดักรอไว้เลยส่วนใหญ่มันจะมาเพราะว่าหุ้นเป็นขาขึ้นเซ็ตจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่คนจะเริ่มไม่มั่นใจละเอ๊ะมันจะไปต่อหรือเปล่าถ้าคนเริ่มไม่มั่นใจเขาจะขายหุ้นแพงกว่าทันทีพอขายหุ้นแพงทันทีคนเล่นหุ้นนะครับเขามีเงินสดไม่ได้มันร้อนก็จะมาหาซื้อหุ้นถูกก็เป็นหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตนั่นเองแล้วฟังดูเหมือนแอบสแตรกนะแต่ว่าเวิร์กใช่ไหมคะเวิร์กมากค่ะอันนี้เป็นเคล็ดวิธีในการหาหุ้นในช่วงที่เป็นขาขึ้นถูกต้องตลาดเป็นขาขึ้นใช่แบบนี้นะแล้วก็หุ้นที่คิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นในอนาคตนะคะหุ้นที่เขาถูกเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นหรือว่าเพื่อนเพื่อนเขาใช่ค่ะใช่แล้วเราควรที่จะต้องโฟกัสเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงนี่เราจะต้องดูอะไรเป็นองค์ประกอบคะอย่างเวลาโฟกัสเซกเตอร์ไหนพี่ก็ดู2 อย่างหนึ่งคือเซกเตอร์ที่ lagging sector หมายความว่าเขาขึ้นไปแล้วตัวนี้มันยังไม่ขึ้นนะอย่างที่2แต่อย่างหลักๆเลยจะดูในตัว PE ต้องอยู่ต่ำกว่า PE เฉลี่ยของเซตยกตัวอย่างเช่นอย่างในช่วงที่ผ่านมานะในช่วงที่ผ่านมาเซตเนี่ยเทรดกันประมาณ17เท่า18เท่า PE แต่แบงค์เนี่ยเทรดกันค่อนข้างต่ำโดยความกลัวว่าจะเกิดหนี้สูงอะไรเงี้ยขนาดมีคนกลัวภาพใหญ่ว่าหนี้เสียจะเยอะนะแต่ในช่วงประมาณ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาแบงก์ก็เริ่มขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเพราะว่าคนอื่นเขามีหุ้นแล้วคนอื่นที่เขามีหุ้นในพอร์ตมันแพงกันหมดแล้วอ่ะเขาคงไม่ค่อยกล้าซื้อเพิ่มเท่าไหร่ถ้าจะซื้อก็ต้องมาซื้อหุ้นถูกฉะนั้นเวลาซื้อหุ้นแบงก์ตีความง่ายเวลาซื้อหุ้นถูกนะครับต่อให้เซตลงเราก็ลงน้อยถ้าเซตขึ้นต่อของเราก็ขึ้นไม่ของเราก็ขึ้นอยู่ดีฉะนั้นมันปลอดภัยกว่าหลักการแบบนี้นี่เราจะเอาใช้เลือกหุ้นอะไรคะหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดเล็กจริงๆแล้ว เราจะต้องใช้เลือกหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยมันคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะหุ้นเล็กก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งคือคิดว่า market maker มองไงคือไปอีกแบบหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นเลยครับผมค่ะแล้วเราสามารถที่จะผสมผสานกันได้ไหมคะโอ้ได้แน่นอนได้แน่นอนเป็นสารละศิลป์เป็นสารละศิลป์มากเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พี่พูดไปคือหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางใช่ไหมสมมติถ้าสนใจขนาดเล็กเราต้องเริ่มดูหุ้นขนาดเล็กมีวิธีคิดนะครับตลาดต้องมีการพักฐานก่อนทีนึงแล้วหุ้นขนาดเล็กถึงจะมา imagine ง่ายๆว่าตลาดซึมๆและพักฐานหุ้นใหญ่หุ้นเล็กลงหมดแต่เราจะทราบดีถ้าเราเล่นหุ้นจะทราบดีว่าหุ้นเล็กจะลงเยอะกว่าเสมอนะพอตลาดพักฐานพักลึกพักมากพักน้อยไม่สำคัญนะหุ้นเล็กจะโดนเทนะฮะโดนเทหลังจากนั้นให้สังเกตว่าตัวไหนกลับขึ้นมาเร็วตัวนั้นเนี่ยคือตัวที่เราควรจะเข้าไปเก็งกำไรในเก็งกำไรด้วยก็ดูหน้าตักดีๆอย่าเพิ่งซื้อเยอะค่ะเป็นการเก็งกำไรนะคะเป็นการเก็งกำไรเลยเคล็ดวิธีแบบนี้นี่เราต้องดูพื้นฐานหุ้นด้วยไหมคะในหุ้นเล็กใช่ไหมครับค่ะทั้งหมดเลยค่ะอย่างเวลาพี่แกะพื้นฐานถ้าไม่ได้ซื้อเยอะถ้าซื้อเพื่อการเก็งกำไรจะไม่ค่อยแคร์พื้นฐานคือดูแค่วันค่อนข้างถูกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อเพื่อถือลงทุนยาวๆเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มศึกษาในเรื่อง value investing มากขึ้นพี่จะดูพื้นฐานละเอียดจริงจังเลยก็เป็นตัวไป มีคำเตือนอะไรที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆนักลงทุนนะคะที่อยากจะเลือกหุ้นในช่วงตลาดขาขึ้นแบบนี้บ้างคะโอเคก็เอาจริงๆนะเราส่วนใหญ่เวลาลงทุนหรือเทรดหุ้นโดยเฉพาะสายเทรดหุ้นคุณเป็นออโต้ไพลอตโดยไม่รู้ตัวคือเมื่อวานก็สแกนด้วยท่านี้เข้าด้วยท่านี้คุณก็ทำไปอีกวันคุณก็สแกนหุ้นแบบนี้เข้าด้วยท่าเดิมอีกวันก็สแกนหุ้นแบบนี้เข้าด้วยท่าเดิมไม่เปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าตลาดหุ้นมันเปลี่ยนทุกวันบางวันคุณ make money บางวันคุณโดนแล้วคุณก็มานั่งบ่นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเครื่องมือไม่ work หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เครื่องมือเทรดที่หมวยเคยได้ยินมาทุกอัน work แต่ไม่ได้ work ตลอดเวลาฉะนั้นอย่า auto pilot ทุกวันต้องมาตั้งคำถามว่าสถานการณ์ตลาดมันเปลี่ยนไปหรือยังถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเราควรจะปรับอย่างไรคืออย่า auto pilot ดึงตัวเองออกมาจากโหมด auto นะครับแล้วประเมินตลาดทุกๆวันอย่าติดอยู่กับท่าเดิมนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดวิธีในการลงทุนหุ้นในภาวะตลาดขาขึ้นนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณหยงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตื่นมารวยกันต่อค่ะ